ชวนรู้จักวาวน้ำสาวน้อยร้อยล้านผู้คว้าซุปตาตัวแม่ชมพู่อารยาเป็นพรีเซนเตอร์ชวนรู้จักวาวน้ำสาวน้อยวัย21ปีดีกรี CEO ธุรกิจร้อยล้านผู้คว้าซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อารยามาเป็นพรีเซนเตอร์ทำความรู้จักวาวน้ำวาววันแก้วโกมินสาวน้อยร้อยล้านอายุเพียง21ปีแต่เป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์รถโกมูลค่าหลายร้อยล้านบาทผู้ที่สามารถคว้าซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อารยามาเป็นพรีเซนเตอร์ได้ขอบอกเลยว่าประวัติไม่ธรรมดาสุดๆประวัติไม่ธรรมดาสวมวิญญาณแม่ค้ามาตั้งแต่เด็กที่บ้านทำธุรกิจร้านขายส่งเครื่องประดับที่สำเพ็งจึงทำให้ชอบการค้าขายมาตั้งแต่เด็กมีความใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะจะได้ไม่ต้องของเงินพ่อแม่ใช้อายุ13ปีเริ่มหาเงินเองตอนนั้นรู้สึกว่าทำไมพ่อแม่ถึงไม่ค่อยพาไปเที่ยวรู้เหตุผลว่าเป็นเพราะธุรกิจซบเซาจึงเริ่มคิดขายของโดยนำสินค้าที่ร้านมาขายก่อนฝากร้านค้าตามหมู่บ้านวางขายโดยบอกว่าจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เริ่มมีเงินเก็บหลักพันจึงคิดหาช่องทางสร้างรายได้ต่อด้วยการดูว่าสินค้าอะไรที่เป็นเทรนด์ในช่วงนั้นอายุ14ปีเป็นช่วงตอนหมู่สองเธอเริ่มมีความคิดอยากหาประสบการณ์ชีวิตจึงเลือกสอบเทียบวุฒิ IGCSE เป็นการสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบอังกฤษและสอบผ่านดังนั้นเธอจึงจบม.6ตั้งแต่อายุ14ปีช่วงนั้นเทรนด์ยางถักหรือลูมแบนกำลังมาแรงเลยตัดสินใจลุยทำธุรกิจมันทำเงินได้ถึง 70,000 ถึง 80,000 บาทคิดที่จะขยายธุรกิจจึงนำเงินตรงนี้ไปซื้อพื้นที่โฆษณาบน Google แต่ทว่ากระแสของยางถักกลับลดลงเงินที่ได้มาจึงหายไปหมดเมื่อไปปรึกษาแม่ท่านให้กำลังใจโดยบอกว่าถือเป็นการได้เรียนรู้จะได้มีประสบการณ์เผื่ออนาคตต้องเจอสิ่งที่หนักกว่าอายุ15ปีจับเทรนด์หินนำโชคเริ่มหาแหล่งซื้อขายหินตอนนั้นมีทั้งหินแท้และหินปลอมเธออยากให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจึงเลือกขายหินแท้นำมาออกแบบและร้อยเองผลตอบรับดีเกิดคาดทำรายได้หลักแสนแต่เทรนด์ค่อยๆลดลงเพราะคนหันมาขายเยอะชีวิตพลิกผันหันมาทำธุรกิจเครือข่ายชีวิตพลิกผันตอนอายุ16ปีเป็นช่วงที่ทำให้เข้าไปอยู่ในธุรกิจเครือข่ายโดยไม่ได้ตั้งใจเริ่มจากถูกลุงชักชวนให้ขายกาแฟเปิดแพ็กเกจ 40,000 บาทได้กาแฟมา3ลังแต่ขายไม่ค่อยดีลุงจึงแนะนำให้ไปบริษัทเพื่อเรียนรู้การขายซึ่งทางบริษัทได้สอนให้มีการจดรายชื่อโทรหาคนเพื่อขายของเธอแอบนำโทรศัพท์แม่มาโทรหาเพื่อนแม่และขายกาแฟทั้งหมดได้ภายใน3วันจึงเป็นคนอายุน้อยที่สามารถทำยอดให้บริษัทได้และธุรกิจขายกาแฟก็เป็นที่ที่ทำให้เธอได้เจอกับหนึ่งผู้เป็นสามีเมื่อทำมาได้สักพักเริ่มมีความคิดว่าใช่ทางหรือไม่จึงเปลี่ยนประเภทธุรกิจหันมาสนใจในธุรกิจสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพและหนึ่งก็มาร่วมธุรกิจด้วยภายใน2ปีมีทีมงานหลักร้อยทั่วโลกช่วงนั้นแต่เงินถึงหลัก10ล้านจุดที่หันมาทำธุรกิจของตัวเองหลังจากประสบความสำเร็จเริ่มอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะเธอเป็นคนดูแลผิวชอบสะสมสกินแคร์มีอยู่วันหนึ่งพูดขึ้นมาว่าถ้าจะบ้าขนาดนี้ทำไมไม่ทำแบรนด์ของตัวเองไปเลยจึงเป็นจุดที่ทำให้เกิดแบรนด์รถโกขึ้นที่มาของชื่อรถโกมาจากโรสที่แปลว่ากุหลาบเพราะตัวเธอมองว่าคนทุกคนผู้หญิงทุกคนสวยและมีค่าเหมือนดอกกุหลาบส่วนโกคือทองเป็นสิ่งที่มีค่าอยู่แล้วจึงอยากทำแบรนด์ที่มีคุณค่าถึงขั้นลงทุนบินไปเกาหลีเพื่อหาแหล่งผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุดผลิตภัณฑ์ตัวแรกเป็นครีมบำรุงหน้ามีเสียงตอบรับดีเพราะใช้ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ทุกคนรับรู้ว่าสภาพผิวหน้าของหนึ่งมีรอยสิวและหลุมสิวมากมาย
ื่อใช้ครีมตัวนี้ผิวหน้าดีขึ้นอย่างไรพวกเธอเลือกใช้ความจริงใจเป็นจุดขายจนครีม 20,000 กระปุกขายหมดเกลี้ยงและสามารถแตะเงิน100 ล้านได้ภายในปีแรกในตอนนั้นเธอได้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวารสารศาสตร์อินเตอร์แต่เมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จจึงรอเปลี่ยน1 ปีเพื่อออกมาทำธุรกิจซึ่งธุรกิจเฟื่องฟูกว่าเดิมจึงตัดสินใจที่จะลาออกจากมหาวิทยาลัยผันตัวมาทำธุรกิจเต็มตัวเรื่องของความสำเร็จเธอมองว่าคนเรามีวันโทอยู่ 95% กับฮาวโทอยู่ 5% ซึ่งวันโทคือความอยากที่จะประสบความสำเร็จส่วนฮาวโทคือวิธีการหนทางที่จะประสบความสำเร็จมีแค่ 5%เพราะคนเราสามารถเรียนรู้ได้มีข้อมูลทั้งจาก Facebook YouTube ถ้าวันโทมีไม่มากพออายุ60ก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จการงานรุ่งความรักก็รุ่งนอกจากการงานแล้วขอบอกเลยว่าความรักก็รุ่งสุดปีที่แล้วเธอได้เข้าพิธีวิวาห์กับแฟนหนุ่มหนึ่งทันธานิชผู้ที่อยู่เคียงข้างตลอดเวลาจัดงานยิ่งใหญ่อลังการพร้อมกับสินสอดมูลค่ากว่า83 ล้านบาทจุดเริ่มต้นของความรักเจอกันจากธุรกิจเครือข่ายตอนนั้นอายุน้อยด้วยกันทั้งคู่จึงรู้สึกเหมือนเป็นพวกเดียวกันเมื่อเปลี่ยนธุรกิจก็ยังโคจรมาเจอกันอีกครั้งจึงปรึกษากันตลอดและเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์สิ่งที่ทำให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันได้เพราะเป็นคนที่มีอะไรเหมือนกันคบกันได้2 ปีกว่าเริ่มวางแผนเรื่องอนาคตเรื่องการแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยครอบครัวเธอไม่ติดขัดอะไรเพราะได้พูดไว้ว่าหากสามารถทำเงิน100 ล้านได้ด้วยตัวของตัวเองแต่งงานได้เลยไม่ว่าอายุเท่าไหร่และตอนนี้ทั้งคู่ก็มีพยานรักตัวน้อยชื่อน้องนวาหน้าตาน่ารักสุดคว้าซุปตาตัวแม่เป็นพรีเซนเตอร์เมื่อประสบความสำเร็จจึงเริ่มมีการขยายธุรกิจไปเรื่อยๆด้วยสโลแกนสร้างสินค้าพรีเมียมเพื่อลูกค้าสร้างชีวิตที่ดีที่สุดเพื่อตัวแทนเพราะหวังให้สินค้าไปไกลระดับโลกจึงตัดสินใจชวนซุปตาตัวแม่ชมพู่อารยามาเป็นพรีเซนเตอร์ของคอลลาเจนตัวใหม่อย่าง SAKANA คอลลาเจนตอนแรกเธอมีความกังวลเพราะกลัวถูกมองว่ามีอายุน้อยเกินไปจะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่แต่สิ่งที่คิดทั้งหมดก็หายไปหลังจากได้เจอกับชมพู่อารยาพร้อมกับ2 หนุ่มสุดแสบอย่างสายฟ้าและพายุเธอเอ่ยปากชมว่าชมพู่มีนิสัยน่ารักมากๆในโทรทัศน์เป็นอย่างไรตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นตอนแรกเธอประหม่ามากไม่กล้าชวนคุยชมพู่จึงเป็นฝ่ายชวนคุยตลอดและยังอาสาจ่ายเงินค่าอาหารมื้อนั้นอีกด้วยเมื่อได้ร่วมงานกันจริงๆชมพู่มีความเป็นมืออาชีพมากและยังชวนเธอคุยให้ความรู้การเลี้ยงลูกเธอจึงเข้าใจแล้วว่าทำไมชมพู่ถึงได้เป็นซุปตาร์ตัวแม่ไม่เพียงแค่มีชื่อเสียงในประเทศไทยแต่ยังไปไกลระดับอินเตอร์